ดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ลอนดอนนะครับแล้วก็คลิปนี้พบกับผมช่องทอยชิลนะครับกลับมาเรียนหรือมาดูบอล EP เนี่ยครับ EP เท่านี้นะครับผมก็ไม่รู้ EP เท่าไหร่นะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูเกมพรีเมียร์ลีกระหว่างฟูลแลมกับไบรตันนะครับซึ่งสนามฟูลแลมนะครับผมไม่เคยมาก่อนเลยครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะมานะครับตอนนี้ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งก่อนเตะนะครับเดี๋ยวผมกำลังเดินไปคาร์เวนคอตเทจนะครับซึ่งเป็นสนามเหย้าของทีมฟูลแลมนะครับซึ่งคาปาซิตี้นั้นก็อยู่ที่ความจุ 22,000 กว่าที่นั่งนะครับก็ถือว่าเป็นสนามเล็กนะสำหรับที่นี่นะครับ 22,000 นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นไงเพราะว่าสนามนี้นะครับติดแม่น้ำด้วยนะครับแล้วสแตนวันนี้นะครับผมก็จะไปนั่งฝั่งริเวอร์ไซด์สแตนนะครับจริงๆอ่ะมันปิดซ่อมอยู่แต่ว่าเขาจะให้เฉพาะซีซั่นทิเก็ตนะครับเข้าได้แล้ววันนี้ผมก็ดวงดีอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูเตะตอน 1:30 นนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบสนามของ Craven Cottage ก่อนนะครับนี่ตรงนี้ก็เหมือนเป็นสวนสาธารณะนะครับมีคนมานั่งกันเขาก็ให้เราเดินฝั่งริมน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูวิวกันนะครับนี่ตอนนี้ผมก็มาเดินอยู่ริมน้ำนะครับก็ถ้าถามว่าแม่น้ำนี้แม่น้ำอะไรนะแม่น้ำเทมเนี่ยนะครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นแม่น้ำเดียวกับไอ้ตรงที่เขามีลอนดอนบริดจ์หรือว่าบิ๊กเบนนะครับก็คือตรงนั้นเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแม่น้ำสายหลักของลอนดอนนะครับนี่ครับพัตนีบริดจ์ and the river Thames นะครับก็ไม่แปลตามสไตล์ครับผมไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่พามาดูเฉยๆนะครับคนส่วนใหญ่ก็คือมานั่งพักชมวิวบางคนก็ล่องเรือนะครับเนี่ยดูมีเรือล่องอยู่ไงบ้างแล้วก็สะพานนี้นะครับที่เขาเรียกว่าพัตนีบริดจ์นะครับนี่ก็เป็นสวนสาธารณะระหว่างทางเดินไปฟูลแลมนะครับก็โหมีคนเยอะมากมายเลยนะครับมาเล่นทั้งสเก็ตบอร์ดทั้งสกูตเตอร์ทั้งนี่โหเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับเรียกว่าในใจกลางเมืองลอนดอนนี่มีสวนแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเรียกว่าหลายๆคนเด็กๆผู้ใหญ่ก็มาเดินเล่นกันที่นี่นะครับตรงนี้ก็คือบิชอปพาร์คแอนด์ฟูลแลมพาเลสนะครับก็เป็นสวนสาธารณะแหละครับอากาศเขาก็เย็นสบายครับทุกคนเหมาะแก่การใช้ชีวิตมากรอบข้างก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็เป็นบ้านเรือนนะครับแล้วก็มีสนามฟุตบอลอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูวิวตรงนี้นะครับว่าสวยมากๆแล้วก็คือสแตนที่เราจะนั่งนะครับก็คือสแตนนู้นเลยนะปิดริมแม่น้ำเลยนะครับ Riverside Stand นะครับดูแล้วแบบว่าก็เหมือนแบบสนามฟุตบอลในหมู่บ้านนะทุกคนคนข้างหลังผมนะครับก็มาเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับอีก3ชั่วโมงก็จะเตะนะครับเขาก็มาเตรียมตัวให้อำนวยความสะดวกกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่สนามก่อนพาไปดูรอบๆสนามก็น่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเขาก็น่าจะให้เข้าสนามประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงก่อนเตะนะครับแล้วเราจะไปหาอะไรกินในนั้นนะครับโอ้สนามเหมือนคล้ายๆคริสตัลพาเลซเลยนะครับก็คือแบบติดกับบ้านเรือนอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็คือสนามก็คืออยู่ด้านซ้ายหน้าเราแล้วนะครับนี่ครับเทิร์นทรายคือทางเข้าสนามนะคือเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเทิร์นทรายที่1 2 3 4นะครับคือเขาโอ้โหเป็นแนวบ้านเรือนเลยเนี่ยดูเข้าไปนะครับแปลกตามากเลยนะทุกคนไม่เคยเห็นที่สนามไหนที่สร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อเป็นเทิร์นทรายนะนี่คือฟูลแลม FC ข้างหลังนี้นะครับก็คือคราวเป็นคอตเทจนะครับก็คือเป็นเดอะฟูลแลมเนี่ยครับเดอะฟูลแลมฟุตบอลคลับนะครับซึ่งเป็นสนามเหย้าของทีมฟูลแลมครับนี่ครับ Match Day Press Office นะครับก็พวกนักข่าวก็เข้าฝั่งทางนี้หมดเลยครับนี่เขาก็มาเตรียมตัวกันนะครับนี่มีป้ายเขาเขียนเลยครับ Premier League Tuesday 30 August นะครับ Brighton at Hove Albion นะครับผมตื่นตาตื่นใจกับสเตเดียมของฟูลแลมแล้วดูเทิร์นทรายทางเข้าเขาสิทุกคนนี่คือใช่ไหมใช่ทางเข้าไหมเนี่ยดูดิคือแบบเป็นเหมือนตึกธรรมดานะครับแต่จริงๆมันคือทางเข้าเลยนะอันนี้คือ Ticket Office นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็น Fulham Stadium Store นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันก่อนนะครับเหมือนที่นี่เป็นช็อปเล็กๆนะครับแล้วก็แบบว่าค่อนข้างที่จะเหมือนบ้านนะครับเดี๋ยวเราคือมันแปลกตามากเพราะมันไม่ใช่สเตเดียมแต่ว่ามันเป็นตึกนะครับทุกคนนี่นะครับก็ช็อปก็คือเล็กๆเท่านี้นะครับCan I?
นี่ยทุกคนรีบดูนะเดี๋ยวเขาจะไม่ได้ถ่ายคนก็มาอยู่ตรงนี้เต็มเลยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาก็จะมาไม่แน่ใจเหมือนกันครับส่วนช็อปนะครับเมื่อกี้เขาก็ไม่ให้ถ่ายนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมนะครับก็มีเท่าที่ทุกคนเห็นตอนที่ผมถ่ายก็มีเท่านั้นแหละครับเขาไม่ได้ห้ามแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายนะครับผมรู้แล้วว่าคนกลุ่มนี้คือใครนะครับแล้วก็คนที่ยืนรอคือใครนะส่วนใหญ่คือเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ hospitality นะครับแล้วก็เป็นนักดนตรีแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ในร้านแล้วก็เป็นการ์ดจวดต่างๆนะครับนี่เขาก็มีแจกบัตรผ่านนะครับต้องมีบัตรถึงจะเข้าไปได้นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นโปรแกรมนะครับเป็นบูธเล็กๆนะครับขายโปรแกรมเล่มละ 3.5 ปอนด์นะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเดินตรงนี้นะครับรู้สึกว่าคนทั่วไปเข้าได้นะครับเป็นฝั่งแม่น้ำนะครับนี่คือแบบรั้วข้างๆเลยข้างสนามเลยครับเขากันคนปีนเข้าไปนะครับแหลมๆเนี่ยอันนี้ก็คือทางเข้าของเรานะครับเทิร์นสไตล์51 52 53แล้วก็5455นะครับ Riverside นะครับก็คือจะเป็นแต่นี้เลยครับก็คือจะติดกับแม่น้ำสวยๆโอ้โหดูข้างในดิทุกคนข้างในเขาเตรียมพร้อมแล้วนะเรามาลองส่องกล้องดูครับคือบรรยากาศข้างในตรงหลังกำแพงเนี่ยดีมากๆครับเดี๋ยวรอเขาเปิดประตูนะครับแล้วเราก็จะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับตรงนี้ก็มีแบบว่าไม่รู้ว่าเป็นบ้านหรือว่าเป็นคอนโดหรือว่าเป็นโรงแรมนะครับก็เรียกว่าสวยมากๆเลยแล้วก็วิวดีมากนะครับวิวแม่น้ำทุกคนดูดิโอ้โหว้าวนะครับนี่ไงทุกคนดูเลยครับก็เหมือนเป็นรีสอร์ทเลยเหมือนแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยก็เป็นโรงแรมอะเนาะประเด็นคือผมไปสเตเดียมทัวร์มา2ที่นะครับก็คืออาร์เซนอลกับเชลซีนะครับแล้วทำให้แบตสำรองผมนี่หมดแล้วนะครับก็แบตโทรศัพท์นี้ก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้จบเกมหรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้ก็โอ้โหทั้งวันเลยอะเปิดกล้องทั้งวันเลยแบตมันก็ควบควบเลยนะทุกคนนะก็ถ้าสมมติถ่ายไม่จบเกมก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าผมจะพยายามเก็บบรรยากาศภายในมาสักหน่อยนะครับสนามฟูลแลมนี่คือบ้านๆมากครับอันนี้คือสายไฟสายทีวีนะครับที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะทุกคนนี่ครับแฟนๆก็เริ่มเข้ามากันแล้วครับอันนี้คือ2ชั่วโมงก่อนเตะนะครับตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เลยจะมาเล่าประวัติทีมฟูลแลมนะครับก็เรียกว่าเป็นทีมที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอนนะก่อตั้งตั้งแต่ปี1879เลยนะครับฟูลแลมเนี่ยฤดูกาลก่อนหน้าเนี่ยได้เป็นแชมป์ของแชมเปี้ยนชิพนะครับปีนี้ก็เลยได้ขึ้นมาเล่นเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับคู่ปรับสำคัญของทีมในลอนดอนก็อย่างที่ผมเพิ่งไปมานะครับก็มีเชลซีมีเบรนท์ฟอร์ดก็ละแวกนี้ก็มีแค่ประมาณ 2-3 ทีมนั้นนะครับที่เป็นคู่ปรับสำคัญของฟูลแลมนะครับไบรตันนี่ก็เล่นดีมากถ้าเขาชนะฟูลแลมในวันนี้นะครับเขาจะขึ้นที่1ทุกคนเขาจะนำอาร์เซนอลอย่างชั่วคราวนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เขารั้งอันดับ4นะสำหรับไบรตันนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับอีก15นาทีนะครับสนามก็จะเปิดแล้วนะครับคนก็เริ่มเดินเข้ามากันแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเดินเข้าไปรอที่หน้าประตูนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับ Riverside Stand นะครับเขาก็ให้เลี้ยวมาฝั่งทางนี้นะครับเพื่อที่จะอ้อมไปด้านซ้ายอีกทีนะครับคนจะเข้าเยอะๆนะครับก็ต้องต่อคิวกันเยอะนะครับสำหรับ Score Prediction วันนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะฟูลแลม 2-0 นะครับไบรตันอันนี้เดาแบบเดาเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าผมมันดูฟูลแลมนี่ก็ต้องชนะหน่อยนะอยากให้แบบทีมเจ้าบ้านเขาชนะบ้างนะครับเราจะได้สนุกไปกับเจ้าบ้านเขานะครับตอนนี้เทิร์นสไตล์เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้ากันเลยดีกว่านะครับคือเทิร์นสไตล์นี่ก็คือเล็กอย่างนี้เลยครับก็ตรวจตั๋วตรวจกระเป๋านะครับนี่นะครับก็เป็นริเวอร์ไซด์นะครับสแตนฝั่งริเวอร์ไซด์นะครับแบตสเตย์โปรแกรมเดี๋ยวเราก็จะซื้อนะครับ one matchJust one. It's 350. Okay. นี่นะครับคือเข้ามาข้างในนะครับทุกคนคือบรรยากาศคือติดแม่น้ำจริงๆสวยสวยมากๆนะครับแล้วก็มีรูปปั้นมีอาหารมีบาร์ให้ทานนะครับเรียกว่าเยี่ยมมากๆนะครับฝั่ง Riverside นะครับก็จะมี Fulham FC Retail Pop-up Store นะก็คือแบบไว้สำหรับขายโฮมคิดโดยเฉพาะนะครับรอบข้างนะครับก็สวยมากๆทุกคนว้าวตอนนี้นะครับผมก็คือตรวจตั๋วเรียบร้อย2รอบนะเขาตรวจถึง2รอบไปนะเพราะว่าฝั่งRiverside อย่างที่บอกไปนะครับว่าฝั่งนี้นะครับคือเขายังไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปแล้วสแตนยังไม่ได้เปิดแบบ fully open นะเพราะว่า
ช่วงนี้ยังเป็นช่วงปรับปรุงนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นด้านหลังผมนะครับคือมันจะค่อนข้างใหม่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูในคอนคอร์สนะครับก็คือสถานที่ที่คนเขาซื้ออาหารดื่มเบียร์กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับคือโอ้โหทุกคนผมไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนที่แบบว่าทำออกมาใหม่แล้วก็ดีเท่านี้เลยนะครับคือเรียกว่าเยี่ยมมากๆนะครับนี่ก็คือมีขายอาหารขายเบียร์นะครับเขาก็ยืนมองผมแต่ว่าตอนนี้ผมจะพาทุกคนทัวร์ก่อนว่าข้างในนี้เป็นยังไงสวยแค่ไหนนะครับคือแบบกลิ่นข้างในเนี่ยคือแบบยังเป็นกลิ่นสีเลยนะเหมือนเขาเพิ่งทาสีสดเสร็จใหม่ๆเลยนะครับก็คือจริงๆเปิดตั้งแต่เกมแรกก็คือเจอลิเวอร์พูลเปิดครั้งแรกแล้วนะครับและอันนี้เป็นเกมที่2หรือ3โฮมเกมเนี่ยครับน่าจะนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ผมก็ได้พาทุกคนเข้ามาดูบรรยากาศใหม่ๆนะครับก็คือตรงที่ผมอยู่นะครับก็คือฝั่งสแตนลิเวอร์ไซด์นะครับคือตอนนี้ผมอยู่ประมาณชั้น1เลเวล0นะครับอยู่ประมาณตรงนี้นะครับส่วนเลเวลชั้นบนอ่ะตอนนี้คือเขายังไม่ได้เปิดนะครับเราดูโอ้โหอันนี้คือเขาเตรียมออกแบบนะครับว่าจะออกแบบเนี่ยดูดิมีรูฟท็อปด้วยสกายเด็กโอ้โหอันนี้คือมันสนามบอลหรือว่าบาร์รูฟท็อปเนี่ยลองดูสวยมากนะครับนี่อันนี้ก็คือพอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือคล้ายๆเลยตอนนี้ทำสวยมากคือดริงก์นะครับก็มีเบียร์ทุกแบบมีซอฟต์ดริงก์มีชากาแฟมีอาหารพิซซ่าเดี๋ยวผมมากินแน่นอนรอแป๊บหนึ่งขอเดินดูก่อนนะครับผมพูดได้คำเดียวว่ามันสวยมากแล้วก็แบบว่ามันดูดีมากแล้วเหมือนบ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่อ่ะทุกคนโอ้โหทุกคนดูคือมันจะสวยอะไรขนาดนี้ครับคือเหมือนผมแบบเป็น VIP แบบเข้ามาคนแรกเลยนะทุกคนแต่ว่าแบบดูบรรยากาศแม่น้ำนะครับใครจะไปคิดว่าสเตเดียมนี้จะติดแม่น้ำอ่ะทุกคนได้ยินเสียงดนตรีสดไหมครับข้างในมีดนตรีด้วยป่ะอันนี้คือบรรยากาศข้างนอกก็จะมีฮอทดอกขายนะครับส่วนข้างในก็จะเป็นพวกเบียร์พวกเครื่องดื่มนะครับส่วนวิวข้างนอกนี่ค่อนข้างสวยนะครับCan I have your score prediction for today's game? Yeah. Score prediction. I cannot understand. Score prediction. This house. Yeah. Two. Yeah. Fulham. Yes. 4-0. No, 2-0. Okay. Yes. Thank you.พวกเขาก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลเหมือนเรานะครับ They are from Austria. Yes. So say hi to Thai fan. Hello. อย่างที่ทุกคนเห็นไปนะครับนี่ก็คือมีเสียงเพลงนะครับก็เรียกว่าบรรยากาศดีมากมันเหมือนเราได้ซื้อตั๋ว Hospitality มาดูเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือตั๋วแบบปกตินะครับราคาแค่60ปอนด์นะครับนะครับแล้วเราก็ต้องมากินเบียร์กันหน่อยนะครับโอ้จะเบียร์ที่นี่ค่อนข้างแพงครับแบบติดแม่น้ำใช่ปะเสร็จแล้วด้านหลังผมนี่ก็มีคนเล่นดนตรีให้ฟังมันไม่เหมือนมาดูบอลเลยนะทุกคนแล้วคือมันชิลมากเพราะว่ามันไม่มีใครยังไม่มีใครนี่1ชั่วโมงก่อนเตะนะครับนั่นนะครับคือแชร์แมนนะครับก็คือประธานบริษัทประธานสโมสรนะครับประธานสโมสรฟูลแลมนะทุกคนประธานสโมสรฟูลแลมเดินผ่านตอนหน้าต่อตานะครับเราไม่ทันถ่ายนะครับเขาเปลี่ยนสเตเดียมนี้ได้ขนาดนี้นะครับคือสวยมากๆนะทุกคนคือวิวตอนนี้ไม่เหมือนมาดูบอลนะเหมือนมาแบบว่ามาเที่ยวนะทุกคนแล้วก็คือผมรู้สึกว่าสนามนี้นะครับคือดีมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้คนยังไม่เยอะเพราะว่าเขาจำกัดคนในโซนนี้นะครับซึ่งต้องบอกอีกทีว่าผมโชคดีมากๆนะครับที่ได้มานะครับก็เรียกว่าสุดยอดเลยสุดยอดมากHello mate, can I ask you for a match day prediction? Match day prediction? Yeah. I reckon 3-1 Fulham. 3-1? 3-1 Fulham, okay. Yeah. Thank you. No worries. Can I ask you for a match day prediction? Oh. The score. Yeah. How much? Yeah.
I don't know. Maybe I think two. Hopefully two. Hopefully more tours. Okay. Thank you. ตอนนี้คนก็เริ่มมากันเยอะมากแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับข้างบนคือยังปิดอยู่เลยครับยังไม่เปิดนะครับเปิดแค่ชั้นล่างเท่านั้นนะครับว้าวเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูในสนามนะครับว่าที่นั่นที่เขาปรับปรุงใหม่เป็นยังไงนะครับแล้วก็บรรยากาศการซ้อมของผู้เล่นนักเตะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับแล้วช่วงพักครึ่งนะครับผมจะพาทุกคนออกมาดูข้างนอกด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคือผมประทับใจกับที่แห่งนี้มากเลยครับคือสนามคาเวนคอตเทจนะครับเรียกว่าเป็นสนามเหย้าของฟูลแลมแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับทางเข้าของเราก็คือ R07 วันนี้นะครับดูทางเข้าก็ดูหรูหราแล้วนะครับย้ำอีกทีนะครับนี่ไม่ใช่บัตร Hospitality นะครับจะเป็นตั๋วแบบธรรมดานะครับนี่ครับที่ของเราวันนี้นะครับ192แก้ไขนะครับผมว่าตรงนี้มันเป็นแบบว่า hospitality แล้วเพราะว่าที่นั่งนะครับเป็นบ่อแบบพิเศษเป็นบ่อแบบนุ่มๆนะครับเพราะฉะนั้นที่นั่งตรงนี้มันจะไม่ใช่ที่แบบธรรมดาเพราะว่าถ้าที่แบบธรรมดานะครับจะเป็นที่แบบสแตนหลังโกแล้วก็ที่ฝั่งสแตนฝั่งนู้นนะครับซึ่งจะเป็นบ่อธรรมดาแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมที่ตั๋วราคาตั๋วที่ผมซื้อมาแค่60ปอนด์นะครับสำหรับที่เหมือน hospitality นะครับเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถลงมาดูข้างสนามได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเขาไม่ได้ว่านะครับก่อนเริ่มเกมนะครับก็เรียกว่ามาติดข้างสนามอย่างนี้นะครับส่วนนี้คือสแตนด้านบนนะครับคือตกแต่งสวยมากปรับปรุงสวยมากแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับแล้วก็ฝั่งตรงนั้นก็จะเป็นคนภาคแล้วก็เป็นกล้องที่ถ่ายทอดสดนะครับ Now let's welcome your full teamซึ่งที่นั่งฝั่งตรงนี้นะครับจะเป็น away team นะครับอันนี้ก็น้องคนนั้นนะครับที่เราได้เจอก่อนเริ่มเกมนะครับทายว่า 2-0 นะเดี๋ยวต้องมาดูนะครับIt's there, see it there at the house. All the players that aren't playing were injured. Their wives, everyone like that, they were in the car. Oh.So what's your prediction? 2-1. 2-1. No problem. 3-0. 3-0. Come on, you wife. Come on, you. Yeah. Come on, you wife. คนข้างๆเราคือnice มากนะครับแล้วก็เขาเป็นซีซั่นทิเก็ตมาแบบติดตามซัพพอร์ตฟูลแลมมา50ปีเลยนะครับคือเป็นตัวแฟนตัวยงเลยนะครับเขาบอกว่าเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายที่เขาจะได้มานั่งดูด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะย้ายไปแคนาดาแล้วนะครับเขาบอกว่าเมื่อสแตนฝั่งข้างบนสร้างเสร็จนะครับ capacity จะเพิ่มจาก 22,000 เป็น 29,000 นะครับแล้วก็จะ rooftop นะครับจะมีสระว่ายน้ำนะทุกคนอยู่บน rooftop นี้นะครับเรียกว่าว้าวมากเลยสำหรับสแตนนี้นะครับคนที่ซัพพอร์ตดูแลมา50ปีนะครับเขาบอกว่าบ้านหลังนั้นนะครับเรียกว่า Carven Cottage นะครับซึ่งเป็นชื่อของสนามของฟูลแลมนะครับที่ผมนั่งตรงนี้นะครับมีจำนวนแค่ของซีซั่นทิเก็ตแค่ 1,000 ที่นั่งเท่านั้นนะครับShoot!
ไม่มีทดเวลาเลยนะครับนี่ก็ครบ45ทีนะครับจบครึ่งแรกไปนะครับก็เสมอไป0ประตูต่อ0นะครับก็ผัดกันบุกกันคนละครึ่งนะครับก็เรียกว่าเล่นได้ดีกันทั้ง2คนนะครับแล้วก็เราต้องมารอดูครึ่งหลังนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าฟูแลมสู้ได้นะครับถึงไบรตันนั้นจะดูทรงดีกว่านะครับแต่ว่าฟูแลมถ้าสมมติไบรตันพลาดขึ้นมาฟูแลมก็เรียกว่ายิงได้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันครับนี่นะครับช่วงพักครึ่งนะครับคนก็มาต่อซื้อเบียร์กันนะครับซึ่งห้องน้ำนะครับก็จะเหมือนลงไปใต้ดินนะครับเรียกว่าการบริหารจัดการดีมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็สเตเดียมนี่ก็คือดีมากเดี๋ยวผมพาออกไปดูตรงริมแม่น้ำอีกทีนะครับว่าตอนมืดแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ก็พระอาทิตย์ตกเรียบร้อยนะครับนี่ครับบรรยากาศการพักครึ่งนะครับมีดนตรีสดเหมือนเดิมนะครับสวยงามมากมากเลยนะครับคือแบบคนก็มายืนจิบเบียร์กันริมน้ำนะครับเรียกว่าหาได้ยากมากเลยนะมันไม่มีแทบจะไม่มีสเตเดียมไหนที่มีบรรยากาศแบบนี้แล้วนะครับคืออาหารก็แยกออกมาขายข้างนอกเครื่องดื่มก็แยกไปขายข้างในนะครับจะเรียกว่าจัดการมีระเบียบมากๆนะครับพาเข้ามาข้างในนะครับไม่ได้แบบมีอึดอัดกันเลยนะครับเรียกว่าพื้นที่ว่างมากๆว่างแบบว่างเลยแล้วข้างในก็มีดนตรีสดข้างนอกตรงนั้นก็มีนะครับคือดีมากๆครับนี่ก็ครึ่งหลังนะครับไม่ทันแฟนฟูแลมก็คือคักกันเป็นพิเศษเลยครับนำ 1-0 นะครับกรรมการก็น่าจะ VAR นะครับ possible penalty นะครับก็บอกว่ายังไงเขาก็ให้นะครับถ้าสมมติว่ามาดูแบบ VAR เช็คด้วยตัวผู้ตัดสินเองนะครับเป็นส่วนน้อยมากที่จะไม่ให้แต่ว่าถ้าให้มาดูเองยังไงก็ให้นะยิงกันรวมกัน3ลูกภายใน15นาทีนะไ
Shoot! Oh! Oh! Offside! He's offside! Hey! นี่ครับบรรยากาศหลังเกมนะครับก็มีมายืนดูไฮไลท์กันนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นเกมที่แบบสุดยอดมากๆวันนี้อันนี้ก็มืดสนิทครับตอนนี้เวลาประมาณ3:30ครับสเปะนะ3:30เป๊ะครับบรรยากาศเรียกว่าโอ้โหสแตนผมประทับใจเรื่องพื้นที่นะครับผมให้สแตนนี่10/10เลยสวยที่สุดเท่าที่เคยไปมานะครับบรรยากาศดีที่สุดเท่าที่เคยไปมานะยิ่งกว่า hospitalityของแต่ละสนามอีกนะครับเรียกว่าดีมากๆผมแนะนำจริงๆว่าให้ทุกคนมาที่ฟูลแลมนะครับส่วนเกมวันนี้ก็ให้เต็ม10เหมือนกันนะคือแบบมันสนุกมากทุกคนผมว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีก่อนผมกลับไทยว่าแล้วผมดีใจมากๆที่ผมได้มา Riverside Stand นี้นะครับโอ้
ทุกคนตรงนี้นะครับก็เดินกลับทางเดิมนะครับก็คือทางที่เราเดินมาตรงสวนนะครับเรียกว่าเดินยาวๆกันไปยาวยันสถานีรถไฟนะครับนี่นะครับอันนั้นก็พัทนีบริดจ์ตอนกลางคืนนะครับก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับเปิดไฟPlease pray for the remembrance of us.